สักก่อนความไม่แน่นอนอาจเกิดขึ้นได้เสมอแม้วันนี้แม้ที่ยังไม่เจอแต่สักวันอาจเจอเรื่องเลวร้ายเพิ่งรู้ว่าเหนื่อยแค่ไหนที่ต้องใช้ชีวิตลำพังฟ้าทุกเช้ามันอ้างว้างตั้งแต่เธอจากไปชีวิตต้องเดินก็รู้แต่ไม่รู้จะเดินเพื่อใครของคุณพิงลำพะเพลิงค่ะไม่ใช่นะคะไม่ได้โปรโมทเพลงเก่ามาทำใหม่นะคะแต่เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องฟ้าแก้มโตค่ะจะเป็นยังไงน่าสนใจขนาดไหนเดี๋ยวเรามาคุยกันค่ะตอนนี้อยู่กับคุณพิงแล้วก็ทีมนักแสดงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับตกลงเมื่อกี้ฟิชเชอริงกันเพลงอะไรคิดถึงคนที่อยู่บนฟ้ากับต้องสู้อะไรไงสู้ชีวิตยังไงหรือเปล่าเจ้าของเพลงเขาคนแต่งครับอ๋อคนนี้เหรอคะครับผมแนะนำตัวนิดนึงผมชื่อไก่กะละมังครับนี่ฮะชื่อในวงการเหรอคะชื่อในวงการฮะคือชื่อมีเยอะแยะมากไม่ตั้งเอาอันนี้เลยนะจริงๆผมจะใช้เจมจีแต่ไม่กล้าดีแล้วค่ะกำลังมาอย่างเดียวนะคะเมื่อกี้เพลงแต่งเองแต่งเองครับแต่งเองครับชื่อเพลงว่าอะไรคะชื่อเพลงว่ายังรับได้อีกไหวพี่อ๋อแล้วทำไมมีเพลงของพี่พิงเดิมอยู่ด้วยอ่ะเป็นเพลงเป็นฟีเจอริงเป็นฟีเจอริงกันเหรอเวอร์ชันใหม่นะพี่น้องตอนที่จะชนกันด้วยมันต้องมีหน่อยนึงคือในหนังเนี่ยเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยที่มันเด็ดๆก็มีเพลงเขียนโดยคนบนฟ้าด้วยแล้วก็เพลงยังรับได้อีกไหวของน้องไก่ด้วยครับเราก็เลยรู้สึกว่าไหนๆจะมาออกรายการในชั้นทั้งทีก็เอามารวมกันไหมประหยัดเวลาประหยัดเวลาโอ้ฉันใช่พูดแบบว่าเวลาในชีวิตฉันเหลือน้อยมากเลยนะประหยัดเวลาเดี๋ยวน้องคนนี้นั่งหลับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรงานแนะนำตัวหน่อยชื่อน้องเกรซค่ะน้องเกรซเหรอคะในเรื่องเป็นอะไรเอ่ยแล้วบทเป็นอะไรแล้วบทเป็นลูกของพ่อฟ้าค่ะพ่อฟ้านั่นคือใครคะพิงลำพะเพิงทำไมพิงป้าป้าเพราะไหมพิงป้าป้าเพราะอยู่แล้วลองให้ฟังหน่อยดิบ้านหลังนี้เขาจะโดนยึดไหมฟ้าแก้มโตเราฟังชื่อแล้วนะเห็นเด็กเล่นด้วยนึกว่าเป็นหนังฟีลกู๊ดอารมณ์ดีสร้างสรรค์สังคมแต่จริงๆเป็นยังไงคะจริงๆสร้างสรรค์สังคมนะครับแต่ว่าเป็นหนังให้กำลังใจชีวิตคือเรื่องฟ้าแก้มโตเนี่ยเป็นเรื่องของผู้ชายขี้แพ้คนหนึ่งแต่ว่าจะไม่ยอมแพ้ต่อหน้าลูกคือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบนโลกใบนี้เนี่ยฉันต้องต่อหน้าลูกเนี่ยฉันยอมแพ้ไม่ได้ทั้งที่ตัวจริงเนี่ยพ่อแย่แล้วอะครับแต่ว่าเมื่อดูจบเนี่ยจะรู้สึกว่าเอ้ยชีวิตนี้ยังมีทางออกนะคือถ้าพ่อลูกคู่นี้เนี่ยยังอยู่รอดได้เนี่ยคุณผู้ชมก็ต้องมีความหวังครับค่ะอ่านเนื้อเรื่องย่อๆแล้วนะคะประมาณว่านี่เป็นซุปตาในอดีตเคยเป็นผู้กำกับภาพยนตร์แล้วก็
ทางนายทุนให้แก้ตอนจบก็ไม่ยอมแก้ยิงนี่เขาเลยไปแก้เองแล้วก็เลยถีบเราออกจากวงการมาก็เลยตกชีวิตชีวิตของพิงเลยไหมเนี่ยถ้าชีวิตมาถูกไอ้ฟ้าที่เมื่อก่อนดังผู้กำกับเขาเขียนมาเขาดูตัวอย่างนี้นั่นน่ะสิสงสัยเขาไปดูอะไรมาหรือเปล่าใครกำกับคะคุณพามรังสีครับทำเรื่อง The End ใช่จ้ะค่ะคุณไก่แล้วคุณไก่มาร่วมงานด้วยนอกจากเล่นเพลงที่เราฟังเมื่อสักครู่แล้วก็มาเล่นด้วยใช่ไหมผมแสดงในหนังด้วยครับบทบาทจริงๆก็แสดงความเป็นตัวเองมากเลยเพราะว่าผู้กำกับพี่พามเนี่ยเขาจะไปเจอผมแบบคาแรคเตอร์ที่เป็นตัวเองเขาบอกว่าถ้าไปเล่นหนังเนี่ยให้เล่นอย่างนี้เลยนะมีแบบเขาเรียกว่ามีอ้าวมีโอ้อะไรเป็นสไตล์เป็นสไตล์ผมครับผมจริงๆเป็นคนเล่นดนตรีอยู่แล้วอยู่แล้วมีสังกัดไหมคะก็เหมือนพี่พิงค์ฮะอยู่สังกัดแล้วก็โดนไล่ออกมาชีวิตจริงกันทั้งนั้นเลยอันนี้เขาคัดกันมาแล้วใช่ไหมเรื่องนี้จะบอกกันว่าเราอยากอวดเรื่องนึงคือภาพยนตร์เรื่องฟ้าแก้มโตเนี่ยเราได้รับเลือกจากเทศกาลหนังปูซานที่เกาหลีให้ไปฉายเลยนะชื่นใจมากที่ภาพยนตร์จากเอเชียเนี่ยส่งไปประกวดตั้งเป็นร้อยเรื่องนะแต่เขาคัดเรื่องเราเนี่ยให้ไปฉายโชว์ในงานนั้นฉายตั้ง5รอบในตัวที่ปูซานเกาหลีคือเราเนี่ยอยากจะมีหนังไปต่างประเทศสักเรื่องนึงชีวิตเราเนาะเคยคิดว่าอย่างมากคงได้ไปในฐานะผู้กำกับใครจะไปคิดไปในฐานะนักแสดงนำยืดเลยโจหยุนฟ้าก็โจหยุนฟ้าเธอนี่กระทบไหลมาแล้วนี่เดี๋ยวขอน้องคนนี้เดี๋ยวเขาจะหลับนี่เขาร้องเพลงดีเขาร้องเพลงได้ด้วยหรออุ้ยเขาร้องเพลงได้เดินแบบได้แต่วันนี้เหมือนเขาเสียงไม่ค่อยดีใช่ไหมใช่มันน้องเกรซน้องเกรซอายุเท่าไหร่คะ7ขวบ7ขวบมีความสามารถอะไรบ้างร้องเพลงบัลเล่ลำไทยโอ้ท่องนี่นี่ขนาดแค่จังหวะนะรู้ว่าฉันเป็นคนมีจังหวะในหัวใจนะไม่ธรรมดาถ้าอย่างนั้นวันนี้เสียงไม่ดีเดินแบบให้พี่ดูได้ไหมเอาเลยเริ่มเลยดนตรีหน่อยดนตรีอ่ะจังหวะไหนอันจังหวะทำมาเมื่อเลยนี่ติดกล้องค่ะติดกล้องไปน้องเกรซก็เก่งแล้วเดี๋ยวดูน้องนันผมหนังเรื่องนี้อยากจะถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรบ้างแล้วให้คุณผู้ชมได้ซึมซับอะไรกันบ้างคะถ้าถามผมภาพยนตร์เรื่องนี้น่าจะเป็นภาพยนตร์ที่ให้กำลังใจมากๆน้องนันคือเรารู้สึกว่ามันมีหนังรักมีหนังตลกมีหนังผีเงี้ยแต่ว่าหนังที่ให้กำลังใจคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องครอบครัวที่มันแย่ๆอยู่ตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่าถ้าใครไปชมภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยจะรู้สึกว่ามีกำลังใจอ่ะคือว่าโลกนี้มันยังสวยงามแล้วกันพี่ฟ้าสู้ๆพี่น้องเก็บคำนั้นไว้นะเอาตังค์ให้พี่แสนหนึ่งดีกว่าเรื่องนี้ก็ได้แง่คิดได้เห็นประสบการณ์ชีวิตจากคนที่เคยรุ่งเรืองแล้วก็ตกอับแล้วเขาจะมีชีวิตอยู่ยังไงแล้วก็อยู่ยังมีความสุขด้วยอยู่กับลูกสาวซึ่งเป็นกำลังใจให้สรุปได้ดีมากเรื่องหน้านันเขียนบทให้พี่หน่อยนะไม่อยากแยกอาชีพก็ฝากให้ไปดูกันนะคะตอนนี้ฉายแล้วที่โรงภาพยนตร์เครือ SF ครับผมแต่ว่าอาจจะหาชมยากสักหน่อยนึงต้องใช้ความพยายามนิดนึงนะครับก็จะฉายที่ซินทันเวิลด์กับที่เดอะมอลล์บางกะปิคือเราเขาจะขอฉายเยอะๆเราบอกไม่เอาใครอยากดูหนังเราต้องใช้ความพยายามหน่อยหรือว่ายังไฮโซไม่พอนะคะไปที่ปูซานเลยค่ะที่นั่นจะมีฉายนะคะถูกต้องแล้วก็ดูซิว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จะได้รางวัลกลับมาหรือเปล่าได้แน่แน่ได้แน่แน่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งภาคภูมิใจของภาพยนตร์ไทยแล้วก็พี่พิงน้องเกรซแล้วก็คุณไก่ด้วยนะคะขอบคุณมากเลยนะที่มาร่วมรายการเราขอบคุณค่ะเอ๊ะน้องนันหนังฉายเมื่อไหร่นะฉายแล้วค่ะขอบคุณมากครับ